จากการพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับที่ท่านได้บรรยายให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็ทราบว่าน้ำในเขื่อนปีนี้มีน้อยกรมชลประทานเองก็มีความพยายามที่จะทำแผนงานโครงการที่จะดึงน้ำนะครับจากพื้นที่อื่นมาเติมในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การเกษตรอีก 1.7 ล้านไร่ไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกับอธิบดีกรมชลประทานได้รายงานเรื่องนี้ครับแล้วก็มีการขยายพื้นที่ชลประทานได้อีกประมาณในส่วนนี้นะครับประมาณ1,400,000 ไร่ในขณะที่ผ่านหนองบัวลำพูมานะครับก็มีสารนิสุทธิ์น้ำช่วยที่หนองบัวลำพูได้อีกประมาณ400,000 ไร่ก็รวมพื้นที่ประมาณ7,000,000 ถึง 1,700,000 ไร่นะครับเพราะฉะนั้นสถานภาพของโครงการณปัจจุบันเนี่ยเราได้ศึกษาในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้เสนอคชก.ไปครั้งหนึ่งนะครับก็มีประเด็นบางประเด็นที่ต้องนำมาแก้ไขทบทวนนะครับแต่คาดว่าอีกไม่นานจะเสนอเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับถ้าโครงการนี้ถ้าเสร็จเนี่ยจะสามารถสนับสนุนน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเขื่อนอุบลรัตน์ได้อีกปีละ 1,700 ล้านในขณะที่เพิ่มพื้นที่อุบลรัตน์ได้อีก1,700,000 ไร่ครับเป็นที่ต้นและเป็นที่พัทยาไม่อยู่พัทยาอยู่ไม่เลยไม่อยู่แล้วยังไม่ถูกรับหนองบัวอยู่ไม่เลยครับหนองบัวของสมุทรพัทยาใช่ไหมครับครับจึงเรียนนายมาเพื่อการประทับกับนายครับขอบพระคุณครับนี่ครับฝากท่านนายทัพด้วยนะครับครับนั่นก็คือคุณประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานนะครับที่บรรยายสรุปถึงสถานการณ์น้ำนะครับในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะครับซึ่งก็ถือว่าน้ำมีน้อยมีประมาณสัก 36% เท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยน้ำช่วงนี้จะล้นเขื่อนต้องเร่งระบายแล้วก็เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้ฟังความจากท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับในเรื่องของการขุดลอกอะไรต่างๆก็ดีท่านก็ได้หันไปทางแม่ทัพภาคที่2นะครับว่าฝากท่านแม่ทัพด้วยนะครับช่วยเหลือดูแลรวมกับกระทรวงมหาดไทยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ